อดีตผู้สื่อข่าวเข้าร้องกับกองปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากที่ถูกสามีซึ่งมีอาชีพเดียวกันทำร้ายร่างกายมานานกว่า3ปีแล้วก็ถูกไล่ออกจากบ้านรวมถึงกีดกันไม่ให้พบลูกด้วยค่ะนางสาวบุษราทิพย์ภูสิทธิรัตน์ซึ่งเป็นอดีตผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยนางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงเลขาอนุการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่กองบังคับการกองปราบปรามกรณีถูกสามีซึ่งเป็นอดีตนักข่าวเหมือนกันทำร้ายร่างกายและถูกกีดกันไม่ให้พบลูกนางสาวบุษราทิพย์เล่าว่าตั้งแต่แต่งงานกับสามีมานานกว่า3ปีถูกสามีทำร้ายร่างกายตั้งแต่ตั้งครรภ์และถูกทำมาอย่างต่อเนื่องเคยไปแจ้งความโดยครั้งล่าสุดวันที่16เมษายนถูกอดีตสามีและแม่สามีรุมทำร้ายกีดกันไม่ให้ติดต่อหรือพบหน้าลูกสาววัย1ขวบ3เดือนโดยมีการเปลี่ยนกุญแจบ้านเพื่อไม่ให้เข้าไปได้ไปฟังเสียงคุณบุษราทิพย์ค่ะตอนนั้นคือก็อดทนเพราะว่าอยากจะให้ลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ตอนนี้คือมันก็ถึงที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่สามีก็รับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็ยังกลับไปคือเพื่อความอดทนเพื่อให้มันมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ตอนนี้คือแม่สามีแล้วก็สามีค่ะล่าสุดก็คือกระทุ่มกระทืบทำร้ายร่างกายอันนี้คือเป็นคดีที่กำลังดำเนินอยู่อะค่ะนางสาวบุษราทิพย์บอกว่าที่มาวันนี้เพื่อต้องการให้ตำรวจช่วยเหลือให้ได้พบหน้าลูกและนำของใช้ส่วนตัวออกมาจากบ้านเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปได้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้องศาลเพื่อขอรับตัวลูกสาวมาดูแล